สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำตกคอหมูย่างมีความแซ่บเวอร์มากๆแล้วก็มีผักเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายค่ะรับประทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้หรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ได้นะคะวันนี้ทำง่ายแล้วไม่ยากเหมือนเดิมในรูปแบบของช่องค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือคอหมูย่างที่เราได้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ1แพ็คก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีมันหมูนะคะเยอะหน่อยแทรกอยู่กับเนื้อค่ะก็เป็นส่วนของคอหมูค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้แล้วก็วัตถุดิบนี้ก็จะเป็นผักเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายซึ่งทำแล้วก็จัดเรียงไว้ในจานพร้อมที่จะจัดเสิร์ฟค่ะมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้คอหมูย่างค่ะเราก็จะนำมากิ้วกับกระทะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะส่วนไฟที่ใช้นะคะก็จะเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะถ้าใครไม่สะดวกเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเป็นกระทะธรรมดาก็ได้หรือว่าจะสะดวกเป็นย่างก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะขั้นตอนตรงนี้ก็กิ้วไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อของคอหมูย่างจะสุกค่ะและถ้าใครแวบเข้ามานะคะแล้วเข้ามาดูที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆต้องการอยากจะดูนะคะทุกคลิปที่ช่องได้ลงแต่ละวันนะคะก็อยากจะให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดทุกคลิปของช่องค่ะและส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนตรงนี้วัตถุดิบตรงนี้นะคะก็คือหอมแดงที่เราได้ซอยไว้เรียบร้อยจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้ค่ะส่วนวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งค่ะก็หั่นแล้วก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะคอหมูย่างที่ได้กิ้วจนสุกแล้วนะคะเราก็จะหั่นให้เขาเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะก็หั่นคอหมูย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำตกกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติอย่างแรกที่ใส่ลงไปนะคะก็คือข้าวคั่วค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกป่นก็ความเผ็ดปรับเอานะคะตามที่เราชอบตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็น้ำปลาจากนั้นก็มะนาวค่ะบีบสดๆลงไปเลยค่ะขั้นตอนในการปรุงรสชาตินะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปเอารสชาติในความแซ่บที่ตัวเองชอบนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆคลุกเคล้าไปนะคะแล้วก็ชิมไปปรุงไปชิมไปค่ะเมื่อได้รสชาติที่ตัวเองชอบแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะส่วนใครที่มีใบสะระแหน่นะคะก็ใส่ใบสะระแหน่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้ใบสะระแหน่เราไม่มีนะคะก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะขั้นตอนในการคลุกเคล้าจะต้องคลุกเคล้าเบาๆอย่าคลุกเคล้าแรงๆจนหอมแดงช้ำนะคะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาจัดเสิร์ฟค่ะลงในจานนะคะที่เราได้เตรียมเครื่องเคียงเป็นผักเรียงไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ล่ะค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือใครจะทำเป็นกับแก้มนะคะก็เตรียมพร้อมได้เลยค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูน้ำตกคอหมูย่างค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ